กินแล้วผมก็ส่งรูปคลิปต่างๆให้ทางพรรคดูด้วยว่าวันนั้นผมได้รับเชิญไปดีเบตนี่ครับพี่น้องประชาชนพวกเราทุกท่านผมอยากฝากว่าวันที่24พี่น้องคิดได้ดีใจเราให้ดีพรรคไหนเป็นพรรคที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนจริงๆไม่ใช่ว่ามาไม่ทันเลือกตั้งมาหลอกกันเองแล้วหลอกแม้กระทั่งคนในพรรคกันเองแล้วคนในพรรคเนี่ยมั่วกันแตกแยกกันในต๊อกไปเรานี่คือข้อเท็จจริงผมเป็นคนจริงพูดจริงทำจริงพูดตรงไปตรงมาไม่กลัวเพราะว่านี่เรามาด้วยหัวใจอุตส่าห์ขึ้นมาปัดจากภาคใต้เมื่อคืนไม่ได้หลับไม่นอนขับรถกันมาต้องเสียค่าน้ำมันค่าที่พักวันนี้เรายังกลับไม่ได้เพราะพรุ่งนี้เราจะยื่นร่างหนังสือยื่นกกต.กับพี่น้องนี่คือความเพียรพลของพวกเราที่มายืนวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมพูดมาแล้วนะครับขอฝากให้ท่านอื่นได้แสดงความรู้สึกระบายความในใจเพราะจริงว่าวันนี้พวกเราทนไม่ไหวอีกแล้วนะครับที่เราโดนหลอกโดนลอยแพโดยต้มปุ๋นแม้แต่เหินบาทเดียวไม่เคยได้รับกันเลยแล้วก็บอกประจําว่าวันโน้นวันนี้วันนั้นนี่คือความหลอกลวงความโกหกของพรรคนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กับผมในนามของผู้สมัครจังหวัดสงขลาเขต4พรรคพลังปวงชนไทยได้มาบอกความจริงพูดความจริงให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับรู้ว่าพรรคนี้หลอกลวงต้มตุ๋นพี่น้องประชาชนหลอกลวงผู้สมัครซึ่งมันผิดขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญถึงขั้นยุบพรรคได้ครับเพราะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ได้บอกเราแล้วว่าเขาหลอกลวงยังไงฮะวิธีการที่เขาหลอกเราเนี่ยก็ประเด็นเขาบอกว่าเขาจ้างเงินใช่ไหมผู้สมัครตั้งแต่วันโน้นวันนี้จนถึงวันนี้ยังไม่ได้หลายนัดแล้วไม่รู้กี่นัดแล้วเนี่ยหลายครั้งแล้วบอกว่าให้ครั้งละเท่าไหร่จะให้ครั้งละเท่าไหร่ผมเคยได้ยินหัวหน้าพรรคลงไปพูดต่างจังหวัดลงไปภาคใต้สี่ครั้งหัวหน้าพรรคบอกว่าจะให้คนละ2ล้านธรรมดาตามกฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยเขาให้จ่ายคนละไม่เกิน1.5 ล้านแต่หัวหน้าพรรคบอกว่าให้คนละ2ล้านไปพูดที่โรงแรมทิศตันไปประชุมสมาชิกพรรคสมาชิกผู้สมัคร14จังหวัดภาคใต้แล้วผมก็พาท่านลงไปพื้นที่ของผมในบึงระโนดผมพาพี่น้องประชาชนมาต้อนรับประมาณ50คนได้พาไปพบอดีตนายกอบต.พาไปพบอดีตกำนันซึ่งพี่น้องประชาชนเวิร์กมากเห็นหัวหน้าพรรคลงไปและหัวหน้าพรรคยังพูดว่าขอฝากนายสุบรรณสุวรรณรัตน์ด้วยให้เป็นส.ส.ได้ครั้งนี้ในเขตสีสงขลานี่ก้าวขายหลอกลวงแล้วผลสุดท้ายผมต้องเสียชื่อเสียงทางพรรคไม่ดูแลต้องเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วคุณสุบรรณออกค่าใช้จ่ายอะไรไปแล้วเท่าไหร่คะโอ้ผมเดินมานานแล้วครับเดินมานานแล้วผมเป็นคนการเมืองผมต่อสู้ทางการเมืองมาตั้งแต่6ตุลาถึง9 42ปีแล้วผมยังไม่ยอมหยุดทั้งในอายุผม64แล้วตอนนี้ผมยังสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อความถูกต้องแทนที่ว่าผมจะเข้าพรรคถูกกลับมาเข้าพรรคผิดอีกแล้วนะครับนี่คือข้อเท็จจริงตอนนี้นี่ทั้งพรรคนี่โดนกันสักกี่รายฮะโอ้ทั้งหมดเลยครับทุกคนทุกประเทศทุกภาคทั้งประเทศไม่ได้แต่คนเดียวไม่มีเลยเชื่อผมเนี่ยถามทุกคนเดี๋ยวจะให้ท่านอาชีวนาถได้พูดนี่คือนักสู้อย่างนครพนมนี่คือพันธมิตรโตนะครับพันธมิตรโตอย่างนี้นักสู้นะที่ได้ข่าวว่าจะมันจะมีเงินโอนมาจากต่างประเทศให้ผมไม่รู้เลยตรงนั้นผมไม่รู้ผมไม่ก้าวก่ายตรงนั้นแต่ทางพรรคเคยบอกว่าจะให้คนละ2ล้านผมจำได้ลงไปปักได้3เวที4เวทีแล้วนี่คือปัญหาเนี่ยพวกเราเลยต้องมาวันนี้นะครับถึงแม้ว่าวันนี้ทางพรรคจะเห็นผมออกข่าวไปทั่วประเทศทางพรรคจะโกรธกรรมการพรรคจะโกรธผมก็แล้วแต่เราเนี่ยเป็นผู้สมัครของพรรคถูกไหมฮะเรียบร้อยแล้วหนังสือรับรองเรียบร้อยแล้วลงสมัครแล้วเรียบร้อยแล้วหาเสียงแล้วใช่ไหมครับถึงแม้ว่าทางพรรคจะไล่ผมออกจากพรรคผมก็ยินดีเพราะพวกเราวันนี้ตั้งใจจะมาลาออกด้วยจากสมาชิกพรรคแต่การลาออกเป็นจากเป็นผู้สมัครตามกฎหมายมันลาออกไม่ได้สมัครแล้วเพราะตามกฎหมายผู้ที่จะหมดสิทธิ์คือ1เสียชีวิตหรือว่าขาดคุณสมบัติบางสิ่งบางอย่างแต่การลาออกจากสมาชิกนี่ลาออกได้แต่ลาออกจากผู้สมัครไม่ได้ก็ลาออกจาก
จากการเป็นสมาชิกพรรคก็ขาดจากการเป็นผู้สมัครอ่ะได้ใช่แต่ตอนนี้เรายังไม่ลาออกกันทีเพราะตรงนี้เราจะมายื่นกันยื่นเอกสารแล้วเราจะลาออกก่อนลงคะแนนไหมดูก่อนไม่แน่เราต้องคุยต้องคิดกันก่อนนะครับพวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันอุดมการณ์เดียวกันนะครับต้องคุยกันก่อนเอาละครับผมคุยมามากสมัครส.ส.ขีด3นครพนมค่ะก็เจอปัญหาแบบเดียวกันกับท่านผู้สมัครส.ส.ที่ท่านได้พูดไปก่อนหน้านี้นะคะคือปัญหาเดียวกันเนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและที่สำคัญที่สุดคือดิฉันไม่เคยสนใจที่จะเล่นการเมืองแต่ว่าหัวหน้าพรรคท่านนิคมบุญวิเศษได้ขับรถไปเชิญที่ทำงานที่บ้านที่ทำงานเพราะเรามีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วดิฉันก็พยายามบ่ายเบี่ยงปฏิเสธว่าไม่มีเวลาแต่เขาก็ยืนยันไม่อยากพูดถึงเลยว่าหมดกี่แสนนะคะดิฉันเป็นคนที่ตั้งใจจริงในการทำงานตลอดชีวิตที่เป็นข้าราชการตำรวจก็ไม่เคยหลอกลวงใครทำงานด้วยความสุจริตยุติธรรมและซื่อตรงและจริงใจกับทุกคนเนื่องคะขณะที่ทำงานอยู่ท่านไปเชิญดิฉันก็อ้างเหตุผลสารพัดว่าดิฉันมีงานทำอยู่แล้วไม่ว่างและอยู่กับสองตายายลูกก็ออกครอบครัวหมดแล้วอยู่กันสองคนก็ทำธุรกิจตรวจสภาพรถช่วยกันทำงานซึ่งสามีก็เป็นพันตำรวจโทเหมือนกันดิฉันก็เป็นพันตำรวจโทหญิงศรีวนาถ บวงแก้วอดีตรองผู้กับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมดิฉันสร้างความดีช่างชื่อเสียงสร้างชื่อเสียงให้วงตระกูลมาตลอดนะคะจนกระทั่งเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นเป็นผู้ที่ได้รับโล่จากวุฒิบัตรจากท่านทักษิณชินวัตรในเรียงความในข้อความที่ว่าตำรวจที่ดีมีคุณภาพที่ประชาชนต้องการคือตำรวจยังไงตำรวจจะต้องปฏิบัติตัวยังไงถึงจะนั่งอยู่ในหัวใจประชาชนดิฉันส่งเข้าประกวดก็ได้รับรางวัลชนะเลิศโดยได้เกียรติบัตรจากท่านนายกทักษิณชินวัตรปี2549ก่อนท่านโดนยึดอำนาจดิฉันเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นดิฉันเป็นผู้จัดหาที่ดินว่างเปล่าขึ้นที่ดินราชพัสดุจังหวัดของกรมตำรวจเพื่อให้มีบ้านพักให้กับข้าราชการตำรวจนครพนมตลอดชีวิตดิฉันสร้างสรรค์สังคมดิฉันสร้างในชื่อเสียงแต่มาถึงณจุดนี้ดิฉันหลวมตัวไปนะคะเพราะหลงเชื่อคำคนด้วยความซื่อจริงด้วยความซื่อด้วยความจริงใจด้วยความที่มองโลกในแง่ดีมากเกินไปแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วเนื่องจากวันที่ฉันได้ตั้งสำนักงานสาขาจังหวัดนครพนมด้วยทุนตนเองทั้งหมดเพื่อต้องการให้ส.ส.ลงครบได้ทั้ง4เขตของจังหวัดนครพนมเพื่อเป้าหมายอย่างเดียวคือต้องการประชาธิปไตยเรายอมเสียสละในครั้งนี้แต่ผลที่ตามมามันยิ่งใหญ่นักสำหรับบ้านเมืองดิฉันไม่ต้องการอะไรอายุก็อีกคงไม่เกิน30ปีดิฉันก็ต้องเสียชีวิตแล้วนะคะเอาอะไรไปไม่ได้เพราะฉะนั้นบันทึกภาพนี้ไว้เลยถ้าดิฉันตายเมื่อไหร่เอาไปเปิดงานศพไปด้วยดิฉันเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างยศถาบรรดาศักดิ์ดิฉันก็ถอดทิ้งไว้ดิฉันติดดินดิฉันมองเห็นคนเป็นคนมนุษย์เท่ากันหมดค่ะไม่มีใครเกินใครนะคะแม้จะร่ำรวยหรือว่ายศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่แค่ไหนก็ไปเหมือนกันหมดสัจธรรมของโลกนี้คือเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเพราะฉะนั้นดิฉันยังให้เกียรติมนุษย์ทุกท่านเท่ากันหมดไม่ว่า3ล้อหรือว่ากรรมกรดิฉันนั่งทานข้าวได้ในห้องนายพลดิฉันก็คุยได้ดิฉันเข้าได้ทุกสถานะเพราะดิฉันเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มองเห็นมนุษย์เท่ากันทุกอย่างยศถาบรรดาศักดิ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ประกอบในตัวเรานี้มันเป็นสิ่งสมมุตินะคะความดีงามในจิตใจเท่านั้นที่เป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงส่งหรือ